วันพรุ่งนี้ก็สามารถติดตามนะคะรายการสดนะคะทาง NBT กันได้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ในการแถลงผลงานของรัฐบาลครบรอบ2ปีด้วยนะคะอ่ะเปลี่ยนโหมดไปดูในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์กันบ้างโดยเฉพาะม้าน้ำเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยม้าน้ำในบ้านเราเนี่ยนะคะถูกขายอยู่ในตลาดมืดกันเยอะแยะมากมายทีเดียวเขาก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีการสูญพันธุ์หรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจากกรณีที่ทางคณะกรรมการด้านสัตว์และก็คณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตรสกังวลเรื่องของประชากรม้าน้ำของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการทำประมงแบบผิดกฎหมายแล้วก็ความต้องการในตลาดมืดนี่แหละค่ะทางกรมประมงก็จะทำโครงการวิจัยเพาะพันธุ์ม้าน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูประชากรม้าน้ำแล้วก็ปล่อยคืนสู่แหล่งอาศัยเดิมตามธรรมชาติทั้งทะเลอ่าวไทยอันดามันด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะสถานการณ์ประชากรม้าน้ำในท้องทะเลไทยปัจจุบันกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากน้ำมือของมนุษย์อย่างยิ่งโดยคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสออกมาบ่งชี้ว่าสถานการณ์การค้าม้าน้ำในประเทศไทยมีความน่าเป็นห่วงซึ่งมีสาเหตุมาจากการจับม้าน้ำที่ยังไม่โตเต็มวัยไปขายในตลาดมืดเพราะมีผู้บริโภคยอมทุ่มเงินซื้อด้วยความเชื่อว่าม้าน้ำมีสรรพคุณเป็นยาทางกรมประมงนำโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการฟื้นฟูพ่อพันธุ์ม้าน้ำขึ้นเพื่อคืนประชากรม้าน้ำสู่ท้องทะเลและทำวิจัยเรียนรู้วงจรชีวิตของม้าน้ำสู่การเพาะพันธุ์ในอนาคตต่อไปนายธเนศพุ่มทองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการคืนประชากรม้าน้ำสู่ทะเลจะช่วยให้ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเลไทยกลับมาสมบูรณ์เช่นเดิมซึ่งการมีม้าน้ำอาศัยอยู่ในบริเวณใดแสดงว่าจุดนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงในขั้นแรกเนี่ยเราก็กำหนดพื้นที่ที่จะเป็นที่เลี้ยงตัวของม้าน้ำไวออนก็คืออยู่ที่หมู่เกาะช้างจังหวัดตราดกับที่อุทยานหาดเจ้าไหมนะฮะที่จังหวัดตรังสองพื้นนี้จะเป็นพื้นที่นำร่องที่จะทำให้ประชากรม้าน้ำที่เราปล่อยสู่ทะเลโดยกรมประมงเนี่ยนะครับมีความประสบความสำเร็จสูงด้านนางสาวสมจิตกิจชนนักวิชาการประมงเปิดเผยว่าการดูแลพ่อพันธุ์ม้าน้ำจะต้องเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบเพราะม้าน้ำเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยอ่อนที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดอย่างเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำจะต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคือ 27-29 องศาเซลเซียสหรือการให้อาหารก็ต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีกับจำนวนลูกม้าน้ำด้วยนอกจากการเพาะพันธุ์ม้าน้ำแล้วทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ยังทำการวิจัยวงจรชีวิตของม้าน้ำเพื่อเรียนรู้และสร้างความเข้าใจนำไปสู่การพัฒนาเพาะพันธุ์ม้าน้ำในอนาคตต่อไปโดยม้าน้ำที่ทำการศึกษาวิจัยอยู่คือม้าน้ำดำซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบมากในทะเลประเทศไทยเราก็จะมีการคัดแยกตัวม้าน้ำอะค่ะตัวที่ตายออกอะค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นเราก็นำคืนกลับไปในถังเลี้ยงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เราจะมีการเติมอาหารให้ลูกม้าน้ำก็จะเป็นแปลงต้นสัตว์ชนิดนึงเรียกว่าโคพีพอดอะค่ะก็ใส่ในปริมาณก็5ตัวต่อซีซีค่ะทั้งนี้แต่เดิมม้าน้ำเป็นสัตว์ทะเลที่พบได้ทั่วโลกและชุกชุมมากในแถบเส้นศูนย์สูตรตั้งแต่ออสเตรเลียอินโดนีเซียไล่ขึ้นไปทางเหนือจนถึงประเทศญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามอย่างหนักทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและฝีมือมนุษย์ซึ่งการเพาะพันธุ์เพื่อฟื้นฟูประชากรม้าน้ำของกรมประมงนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่จะรักษาให้สัตว์ทะเลน่ารักชนิดนี้อยู่คู่ท้องทะเลต่อไป